ทุกคน20 ml เขาเรียกว่า20 ml หรือว่าอะไรลูก20 ml Specialty Coffee and Tea Bar ถนนสุขุมวิท11แกมมี่ฮะใครมาแกมมี่ใครนึกถึงแกมมี่ต้องนึกถึงคาเฟ่ที่นี่เขามีถึงเป็น10สาขาทุกคนต่างจังหวัดก็มีนะฮะนครปฐมกาญจนบุรีนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำเมนูอันนี้มีด้วยเหรอลูกมีแบบนี้นิดอ๋อเป็นคุกกี้ซีเรียลแล้วก็อ๋อนี่ฮะเมนูหลากหลายนะฮะใครจะมาทางอโศกรถไฟฟ้าก็มาทางนี้ได้หรือมาทางเพชรบุรีก็ได้นะฮะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะตรงข้ามกับธนาคารไทยเครดิตอุ้ยมีธนาคารนี้ด้วยเหรอโอเคหนูแนะนำอะไรเมนูพี่ทีอ่ะพี่จะสั่งแบบจัดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะไปนั่งกินที่แกมมี่นั่งข้างล่างระหว่างรอดูดาราไปแล้วก็จะได้แบบบรรยายความอร่อยไปฮะเมนูอะไรดีฮะพี่อยากได้ชาไทยก็มีใช่ไหมอ๋อเมนูเยอะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องถ่ายเมนูให้โลกรู้ก่อนทุกคนแต่หนูบอกมาเป็นอย่างๆคร่าวๆก็ได้ลูกคนจะได้แบบว่าติดหูมีอะไรบ้างคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นชาไทยค่ะชานมไข่มุกค่ะอืมจ้ะแล้วก็เป็นเมนูกาแฟจะเป็นลาเต้ค่ะหลากหลายมีฮะทุกคนดูสินะฮะก็มีลูกค้าเข้าออกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันทุกคนจากที่นี่ไม่ขาดสายนะฮะนี่ค่ะบรรยากาศร้านน่ารักมากนี่ค่ะทุกคนจ๋าน่ารักมากเมนูหน้าตาดีมากเลยทุกคนลดทุกวันพุธ 20% ฮะทุกคนจ๋านี่คือ28 ml 28 ml specialty เรียกว่าชำนาญทางด้านชากาแฟ specialty specialty นี่แปลว่าแบ่งรับเชี่ยวชาญฮะเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยทุกคนจากนี้ฮะเราเลื่อนมาแอร์เย็นๆนั่งชิลๆแล้วก็น้องเขาน่ารักบริการด้วยหัวใจจริงๆทุกคนจากนะ specialty นี่แปลว่าเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็ชำนาญในทางด้านเครื่องดื่มนี้เลยครับทุกคนบรรยากาศดีมากนะฮะนี่ฮะทุกคนโรงแรมอ๋อ The 28 Hotel โอ้ยเหมาะมากเลยกับช่องพี่โอ้ยเดี๋ยวต้องไปฮะต้องไปเยือนฮะมีเบอร์เจ้าของไหมฮะโอเคเดี๋ยวจะได้ไปฮะอู้เมื่อกี้เราพูดแต่ว่า River Fair Bridge Resort นะฮะไม่รู้ว่าเขามีโรงแรมด้วยทุกคนอยู่ตรงไหนฮะโรงแรมหนูบอกพี่ได้ไหมจ๊ะอยู่ที่แบบโรบินสันเอาโรบินสันในเมืองเลยนะครับทุกคนถามไปถามมาน้องบอกฉันก็ไม่เคยไปเหมือนกันอยู่แต่กรุงเทพอะไรประมาณนี้ดีนะตอบได้ลูกนี่คือ28 ml Specialty Coffee and Tea Bar นะฮะเมนูเขาน่ารักมากเลยจ้ะลูกค้าประจำหรือเปล่าจ้ะลูก อันนี้ฮะเดี๋ยวจะแอบจับสัมภาษณ์ซะเลยประมาณนะฮะลูกค้าน่ารักมากมาอุดหนุนนะฮะน้องๆเขาบริการดีเลิศอ๋อตกลงวันที่28 ml นี่คือวันเกิดเหรอฮะวันเกิดของเจ้าของโอ้โหวันมงคลมากๆเลยแล้วก็เมนูก็น่าทานมากอีกครั้งหนึ่ง once again once more ทุกคนเมนูเขาต่างๆเขียนมาเลยค่ะมีใครไปเมืองกาญนะฮะทุกคน The 28 Hotel ทุกคนเมืองกาญนี่ฮะทุกคนทำกันสดๆเลยทุกคนสดๆเลยน่าทานมากทุกคนสุดๆฮะมีกาแฟสดนะฮะนี่ฮะพี่ประพัดตรงนี้ฮะโฮสเทลโบเดก้าจะเป็นของต่างชาติจะมีต่างชาติมาพักเยอะมากเลยเป็นโฮสเทลที่อีกแบบนึงกลางคืนก็จะมีที่นั่งกันข้างนอกแบบบรรยากาศดีมากเลยในซอย23เดินทะลุมาที่21ทุกคนสุขุมวิทก็จะเจอ28 ml ทุกคนแล้วก็ที่ห้าโรงแรมด้วยฝากไว้ด้วยทุกคนเราบอกต่อสิ่งดีๆนะจ๊ะใครเคยไปเกาะกระดานบ้างน้องๆถามน้องๆดิจ้ะเดี๋ยวเดือนหน้าพี่จะไปฮะจะไปถ่ายเกาะกระดานมาฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยใครไปเที่ยวที่ไหนก็เข้ามาดูช่องเล็กๆก็เติบโตกันไปนะฮะแล้วก็ของดีๆสิ่งดีๆร้านดีๆคาเฟ่ดีๆกาแฟแบบนี้ฮะ
มาบอกต่อให้โลกรู้กันให้มาสนับสนุนคนดีๆแล้วก็กาแฟดีๆแซ่บๆอร่อยดูน่าทานมากๆอุ้ยตายแล้วน้ำลายไหลเธอเธอแกล้งฉันชัดๆดูสิหน้าตาดีเมนูหน้าตาดีเห็นไหมฮะส่วนนี้ฮะทางช่องเราเนี่ยอาจจะเป็นช่องที่ไม่ได้มีคนติดตามเป็นแสนนะฮะแต่ก็นี่ฮะมีแต่สิ่งดีๆมาฝากให้ชาวโลกได้เห็นเดี๋ยวก็นะฮะสักวันหนึ่งคนก็จะได้รู้ว่าช่องนี้มีแต่ของดีๆสิ่งดีๆโรงแรมดีๆที่พักดีๆคาเฟ่ดีๆนี่ฮะย้ำๆกันอย่างเงี้ยฮะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าอย่างนี้หนูก็ได้ลูกค้าแกมมี่เยอะไหมแถวแถวนี้หลากหลายเนาะลูกค้ามาช่วงไหนขายดีที่สุดลูกขายแล้วก็เริ่มมาได้เรื่อยๆใช่ไหมทั้งวันนะฮะหนูก็เหนื่อยแย่เลยใช่ไหมเหนื่อยจะมีความโศกบริการดีงามโอเคนะครับ